สำหรับ OOTD ในวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นกระเป๋าของ The Jewelry Maker นะคะแล้วก็เสื้อสั่งมาจากใน Shopee แล้วก็กางเกงของ earthtone.life แล้วก็รองเท้าเพิ่งได้มาเมื่อวานจำไม่ได้ว่าของอะไรแต่คือน่ารักมากตอนนี้กำลังจะไปสยามกันนะคะก็คือเมื่อกี้กว่าจะได้ออกก็ทำงานก่อนนิดนึงแต่มุมคือแย่มากต้องขยับมาหน่อยต้องอย่างนี้มันจะสั่นเนาะแกก็นิดหน่อยตอนนี้กำลังจะไปสยามนะคะที่แรกที่จะไปเราจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยไปทำงานติดมากที่สุดในโลกเลยวันนี้นี่เลยทุกคนคลินิกคืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับ MBK เลยเดี๋ยวเราเดินจากสกายวอล์กลงไปตรงนี้กัน MBK สนามกีฬาทางออกเนี่ยแล้วก็เดินตรงมาตรงนี้ได้เลยแค่แบบประมาณ19ก็ถึงแล้วชื่อว่า Mango Refill Clinic นะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังนั่งรอเพื่อจะไปโปะยาชาใช่ไหมอย่างแรกต้องโปะยาชาโปะเสร็จปุ๊บก็น่าจะรอยาชาออกฤทธิ์แล้วก็ค่อยไปตึกตึกตึกอย่างเงี้ยตื่นเต้นแทนวะมีหน้าที่รออย่างเดียวอันนี้คือครั้งแรกของเมย์นะเมย์ไม่เคยแบบทำอะไรอย่างนี้มาก่อนก็เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าเป็นอะไรยังไงอันนี้คือทางแอปเปิ้ลเนาะก็คือไม่เคยทำงานไม่เคยเลยไม่เคยเลยกังวลบริเวณไหนกังวลก็คือมีเหนียงเหนียงไหมอันนั้นตรงนี้ไม่มั่นใจว่ามันคือไขมันหรือว่าเป็นหนังก็ตรงไฮโฟมันจะยิงเป็นขึ้นเขาจะขาดไปหรอจะขับชงกันเล็กๆแล้วตอนทำนี้มันเจ็บมากมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ใต้ผิวครับมันจะหนุนๆเหมือนกระเลาะเรื่องขนไหมคะไม่เหมือนเขามันจะไม่รู้สึกบนผิวเลยแต่มันจะรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างในมาจ้าทำหน้าครั้งแรกหันข้างเลยจะหมดแล้วเนี่ยตรงนี้จะหมดไปขนาดนั้นเลยต้องรอไม่รู้เหมือนกันตื่นเต้นแทนยาชาก็รอ30นาทีกำลังทำเอ็นหน้าให้หมอแบบนี้นะคะข้างนี้ดูนิดนึงนะมันรู้สึกประมาณนี้ไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวช็อตหลังๆพลังงานมันจะเริ่มสะสมเริ่มเลยประมาณนี้ช่วงแบบสันกล้ามหนกแก้มมันจะรู้สึกมากกว่าบริเวณอื่นนิดนึงนี่ไงอืมช่วงแถวๆมันเหมือนแบบไปถึงกับกระดูกมันไปชั้นลึกครับชั้นแบบชั้นเหนือกระดูกนิดนึงเรื่องอันนี้คือหน้าเป็นแบบเป็นกะมันมีผลอะไรไหมอ๋อไม่มีครับมันไม่ได้ใช่มันผ่านชั้นผิวหนังชั้นบนเลยผู้ชายทำได้ไหมทำได้ครับทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยควรทำอายุเท่าไหร่ขึ้นไปอายุที่ดีที่สุดก็คือช่วงแบบช่วงประมาณ20ถึง50ประมาณนี้นะหลัง50ไปมันอาจจะคือมันไปกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างพวกคอลลาเจนอิลาสตินที่ชั้นลึกเนาะถ้าเราอายุมากเกินการสร้างอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเ
ความจริงสีหน้าเขาอะมันเวอร์เกินเว้ยเอาจริงๆคือแค่เก่งเฉยๆแต่ความจริงคือมันไม่รู้สึกอะไรนะอ้าวเหรอเออมันเหมือนมีอะไรไปเต้นระบำใต้ผิวใช่ใช่มีใช้เวลาทำนานไหมคะประมาณปกติก็30-40 นาทีครับอันนี้เปลี่ยนเป็นหัวถลายไขมันครับแต่ลงไปที่เหนียงต่อเนาะเหนียงก็ใช้หัวถลายไขมันเพราะเหนียงส่วนใหญ่เป็นไขมันมันไม่เจ็บเลยยิ้มทำไปยิ้มไปเป็นไงบ้างเมื่อกี้รู้สึกตามันขึ้นมาเฮ้ยแต่รู้สึกกระชับนะจริงเหรอมาถึงตรงเนี้ยหรือว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ในการจริงจริงมันจะรู้สึกถ้ากระชับเราจะรู้สึกได้เลยลงจากผิวมันจะรู้สึกแน่นแน่นขึ้นใช่ใช่รีจริงรีจริงเหรอรีจริงใจเย็นใจเย็นมันต้องรอประมาณ30 วันถึงจะเห็นผลชัดเจนไงเดือนนึงใช่ไหมคะใช่จะอยู่ได้6 เดือนอืมสภาพผิวแบบก็คือปีละ2 ครั้งอ่ะต้นปีแล้วก็กลางปีเธอรู้ดีว่าเธออยากทำแล้วไงเออเขามีความรู้สึกอยากทำบ้างแล้วคนตอนนี้คือทำเสร็จแล้วนะเนี่ยทุกคนเคยเห็นปะว่ามันมีกรอบตรงเนี้ยค่อนข้างชัดกว่าตอนแรกเนี่ยกล้าดูดีในนี้มองเห็นชัดเลยเนี่ยมันมีกรอบตรงเนี้ยค่อนข้างชัดเขาเรียกไฮฟูไฮฟูใช่ไฮฟูมันคือเครื่องเลเซอร์แบบปึกปึกปึกลงไปมันจะแบบเข้าไปในชั้นผิวที่มันลึกเข้าไปตรงเนี้ยมันจะทำให้ช่วยยกกระชับหน้าตรงนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าเมย์มีปัญหาเหนียงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลังทำเสร็จอ่ะจะมีผลประมาณ 5-10% แล้วก็หลังจากนั้น1 อาทิตย์อ่ะก็จะแบบมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง1 เดือนอ่ะจะถึง 100% เห็นว่ามันมีกรอบหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็เหนียงก็คือลดน้อยลงเท่าไหร่นะที่เธอทำอันนี้เป็นโปรโมชั่น 3,900 บาทจะเป็นไฮฟูนะคะทุกคนก็สามารถมาติดต่อที่ Meko Refill คลินิกได้เลยคือมันอยู่ตรงสยามเลยทุกคนสามารถลงสถานีสนามกีฬาหรือว่าสถานีสยามก็ได้แล้วก็เดินมาคือมันไม่ไกลอยู่ตรงข้ามกับมาบุญครองเลยก็คือตอนนี้นะคะทางคลินิก Meko Refill เนี่ยเขามีกิจกรรมมาแจกให้กับคนดูช่องการนี้ก็คือจะแจกเป็นวิตามินผิว1 กระปุกทั้งหมด5 รางวัลเพียงแค่แคปตอนที่เมย์กำลังนั่งจีบผิวอยู่เนี่ยไปให้ทางเพจ Facebook ของเมย์กดเขาเรียกว่าอะไรส่งไปในอินบ็อกซ์เพจเออส่งไปในอินบ็อกซ์เพจเมย์กด B Feel Clinic ดับแค่แคปแล้วก็ส่งไปให้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเขาจะประกาศรางวัลทางแชปอันนั่นแหละถ้าเกิดใครได้รางวัลเขาจะติดต่อกลับไปนะคะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. แกดีอันนี้คือ3คนรวมกันนะมินเหรอเขาก้านแล้วก็ให้ใครคนนึงเมย์ลองเปิดดูเอามินมาจากไหนทำไมแกมีแล้วมีหรอแต่นี้คือไม่ใช่ใช้แล้วทิ้งนะรู้แล้วแกรู้จักเหรอรู้อ้าวแกเก่งวะอันนี้ให้ฟิล์มเหรอฟิล์มกระทานดีมากพร้อมมากค่ะขอบคุณค่ะคนได้ถ่ายว่าวันนี้คนจะเยอะมั้ยวันนี้คือวันที่9เดือน9วันพุธว่าจะมีคนมั้ยก้าบอกว่าเธอจองให้แต้มไม่ใช่วันคล้ายวันเกิดเห็นได้ป่ะล่ะเนี่ยหมอทั้งวันมีแค่เราสี่คนถ้างานก็ไม่มีถ้ามีคนก็คือหน้าม้าที่เขาจ้างอ๋อเป็นหน้าม้าจ้างมาเดินอ่ะจ้างมาเดินให้เหมือนมีคนไม่มาฉันชอบว่ะยังไม่คือเธอจ้างเปิดปะอ๋อใช่เปิดพอดีที่เราขับรถเข้ามาเข้าใจปะขับรถผ่านเซ็นเซอร์เปิดปึ้งแค่เราใช่อันนี้มาวันที่9เดือน9วันเกิดสแตมป์นะคะทุกคนก็คือเจ้าของวันเกิดจะเข้าฟรีแล้วก็ผู้ติดตามเหลือ480จาก600บาทก็น่าจะต้องตรงเสื้อป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคูปองอาหารคุยได้ด้วยเหรอคือจ่ายให้เขาหรอวันนี้เมย์มาในทีมสีฟ้านะคะทุกคนคือแม่นัดหมายอะไรกันแต่2คนนั้นเขานัดกันมาเป็นทีมสีชมพูดูก้านดิทีมสีดำอยู่คนเดียวก้านไม่กลัวเหรอเขาไม่ได้มองไว้ข้างล่างการกดความสูงมาเว้ยทุกคนแต่คือมันสูงจริงๆอ่ะดูดิมันจะน่ากลัวตรงนี้แหละเฮลิคอปเตอร์เธอไม่เล่นเหรอไม่เล่นทำไมเธอถึงไม่เล่นนะเขาไม่เล่นอะไรเขาจะไม่เล่นอะไรที่มันเสียวท้องที่เหมือนแบบต้องทรมานตัวเองไม่เอาแฟนเป็นนักเล่นหวาดเสียวอยู่แล้วเว้ยแบบยกตำแหน่งนักเล่นหวาดเสียวให้จริงจริงคือยืนขาเดียวเล่นยังได้ใช่ไหมเครื่องเล่นเนี่ย
ทำไงนะขอดูท่าได้ไหมไปไปมีแค่สองคนนั่งเหงาต่อไปเราจะไปเล่นอันนี้กันซาลุยอวกาศหรือว่าโฮแบ็คโฮมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันจะเสียวท้องมากๆก็อยากจะเล่นเลยแค่นั้นเองไม่น่ากลัวกันเป็นไงน่ากลัวแล้วหรอมันไวเกินมันมืดอ่ะเถิกเปียแป๊บหรือปล่อยผมดีวะเขาไม่ชอบไปเถิดถักเปียเขารู้สึกชอบท้าทายตัวเธอไงยิ่งเธอไม่ชอบใช่ไหมเขาโคตรชอบเลย ยิ่งเธอไม่ชอบเขาก็จะถักอันนี้ก็ได้กดตรงนี้เพื่อรอยโคตรจะเปียวถามจริงก้านมาทำอะไรวะเหมือนมานั่งกินข้าวโพดอบเนยแล้วก็กลับบ้าน ไม่เล่นเหรอไม่รอดหรอเนี่ยเขาก็ไม่เล่นมันแรงที่สุดแล้วใช่ไหมอยากได้อะมันมีแบบโต๊ะหลายโต๊ะเลยของวันนี้อะลูฟี่ซาโลแล้วของแท้ด้วยนี่ใช่พอเถอะพักเถอะนะมาเพื่อสิ่งนี้เลยจ้ะข้าว17แสดงจากเจ้าหน้าที่จึงค่อยสไลด์ลงมาวันนี้สไลด์ลงมาจากด้านล่างแล้วเป็นใยชมพูแหนมชมพูเป็นใยแหนมชมพู2อันแหนมฟ้าแล้วก็แหนมเขียวใช่กินเหมือนกันเลยแล้วเขาชอบแบบแบบโดนเขาชอบแต่กล้องจะเป็นฟ้าไว้เนี่ยไม่ฟ้าตกด้วยชอบอากาศหนาวหรอไหวไหมไปเลยคุณเขาไม่ไหวแล้วโอ้ยแต่ละอย่างเล่นก็ไม่เล่นหนาวก็หนาวโอ้ยฟ้าขึ้นโอ้โหคือตัวมาแล้วโอ้โหตะวันแบบเป็นไงสนุกนะสนุกกว่าเมื่อก่อนจริงเหรอแต่ตอนแรกแกงงงแงไม่ขึ้นนะใช่ตอนแรกไม่ขึ้นเพราะแกดูยิ้มหวานอ่ะภาพจำเป็นไงไม่รู้แต่ตอนนี้มันสนุกมากเลยเป็นริสแบนสีชมพูอย่างเงี้ยก็คือเป็นวันเกิดเลยเขาจะอวยพรให้แล้วก็จะแถมเมื่อกี้คือเขาแถมให้เว้ยใช่แรงมากแถมให้ตลอดเลยอ่ะวันนี้เล่นอะไรดีใจอีกรอบไหมมานั่งดูรูปอันนี้คือรูปที่เน็ตกระแตมเล่นกันใช่ไหมแล้วดูการนะอันนี้คือการที่นั่งมองอยู่ข้างล่างหน้าคือแบบเครียดกว่าคนบนนั้นอีกจอดตัวตรงไหนโอ้เป็นที่จอดแบบจริงจังมากหลายชั้นเลยอะตอนนี้อยู่กันที่อีเกียบางใหญ่นะคะทุกคนคือเดี๋ยวการจะไปถ่ายงานให้กับพี่ทอมแล้วเมย์กับน้องอะก็โดนมาปล่อยไว้ที่อีเกียแล้วการถ่ายเสร็จก็เดี๋ยวจะมารับที่อีเกียนะคะอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่มาอีเกียบางใหญ่รู้สึกเหมือนว่ามันจะใหญ่กว่าบางนาบ๊ายบายแต่ว่าตลกว่ะ
นางเท้าพีคปะเมนโมดปะคิ้วถือมากสีสันชุดพอดีเลยอันนี้สวยอ่ะแล้วเขาเขียนอย่างนี้ด้วยว่ารุ่นพิเศษจำนวนจำกัดเนี่ยมันดีไซน์แบบดีเหมือนกับของแบบมีดีไซเนอร์เหลือแค่2อันเองอ่ะมี2อันพิเศษจริงมี2กล่องเท่านั้นเฮ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะทุกคนเป็นตัวแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเซ็นเซอร์ไว้ปักไปในต้นไม้แบบเนี้ยแล้วก็ดูว่าถ้าต้องรดน้ำไฟมันจะกระพริบทำไมตอนแรกมันกระพริบวะก็คือมันเป็นแบบเป็นรั้วอยู่แล้วอ่ะตรงนี้มันไม่เป็นรั้วอะไรแต่แบบเออแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมถ่ายรายการกับพี่ทอมนะครับวันนี้ใช่ครับซึ่งชื่อรายการไม่มีอะไรสักอย่างเลยลองใช้ยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ดูเล่นมาให้ดูให้เห็นวันนี้เมย์จะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังนะคะก็คือเมย์ได้ไปทำไฮฟูที่เมโกะบีฟิลคลินิกที่สยามตอนเนี้ยคือเมย์จะมาอัปเดตว่าตอนเนี้ยผ่านมาทั้งหมด7วันแล้วก็คือ1สัปดาห์ใช่ไหมเนี่ยจะให้ทุกคนมาดูว่าผลลัพธ์ที่มันได้มันก็คือประมาณนี้คืออาจจะมองไม่ค่อยชัดนะทุกคนหลังจากที่เราทำเสร็จอ่ะมันจะได้ผลอยู่ประมาณ 5-10% คือวันนั้นอ่ะถ้าเกิดสมมติเห็นในคลิปคือเมย์ลองมาจับตรงนี้ไว้มันรู้สึกว่าเออผิวมันแน่นผิวมันกระชับมากยิ่งขึ้นคือสำหรับตัวไฮฟูเนี่ยมันจะช่วยในการยกกระชับตัวกรอบหน้าอ่ะต้องบอกก่อนว่าสำหรับที่เมย์ทำอ่ะมันคือเป็นการไฮฟูตรงกรอบหน้ากับตรงเหนียงนะคะทุกคนคือมันจะยกกระชับตรงช่วงเนี่ยให้ขึ้นมาแล้วก็ลดเหนียงตรงนี้ออกไปซึ่งตอนเนี้ยมันผ่านมา1สัปดาห์ใช่ไหมผลลัพธ์อ่ะมันก็จะอยู่ในประมาณ 20% อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากที่จะเห็นผลลัพธ์ 100% เลยต้องรอประมาณ1เดือนในการทำไฮฟูครั้งหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ประมาณ 6-12 เดือนหรือประมาณ1ปีนั่นเองแต่สำหรับผลลัพธ์ที่ได้ที่ผ่านมา1อาทิตย์ของเมย์เมย์มองว่ามันค่อนข้างเห็นผลนะคือสำหรับตอนเนี้ยคือถามว่ามีเหนียงอยู่ไหมมันก็มีอยู่นะแต่ว่าตรงกรอบหน้าตรงเนี้ยคือรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นมันรู้สึกว่ามันมีกรอบหน้ามากขึ้นอ่ะก็ต้องติดตามผลประมาณ1เดือนก็เมย์จะพยายามอัปเดตให้กับทุกคนดูใน Instagram นี้แล้วกันฝากไปกดติดตามไว้ก่อนก็จะได้เห็นพัฒนาการของหน้าเมย์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆก็คือมีคนหลังไมค์มาหาเมย์เยอะมากในการที่เมย์ไปทำไฮฟูในวันนั้นถามว่าเจ็บมั้ยราคาเท่าไหร่ถามว่าเจ็บมั้ยคือที่เมย์ทําอ่ะมันจะมีทั้งหมด2หัวหัวแรกอ่ะที่เมย์ทําอ่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนจิ๊ดๆๆๆๆเฉยๆอันนั้นคือแบบเฉยๆไม่รู้สึกอะไรมากมายแบบทนได้แบบชิวๆสบายเลยแต่ว่าอีกหัวหนึ่งที่เป็นหัวสลายไขมันนะทุกคนคือมันจะเป็นฟิลเหมือนมันแบบมันจะชัยไปในผิวไปถึงข้างในแบบชั้นเซลล์ผิวข้างในเลยทุกคนมันจะค่อนข้างแบบเจ็บมากกว่าตรงหัวแรกประมาณเนี้ยแหละแต่ถามว่าทนได้ไหมคือทนได้นะแนะนำว่าให้แบบคุยกับคุณหมอหรือคุยกับคนข้างๆไปเรื่อยๆมันทำให้รู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากขึ้นๆสำหรับโปรโมชั่นของคอร์สเดียวกับเมย์ก็คือไฮฟูตรงกรอบหน้ากับตรงเหนียงเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 3,900 บาทใครสนใจที่อยากที่จะทำไฮฟูแบบเมย์เนี่ยก็สามารถไปปรึกษาในเพจ Facebook เมโกะบีฟิลคลินิกใน Facebook ได้นะคะทุกคนก็ลองไปถามเขาก่อนได้สำหรับเรื่องโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะคะนี่คือเมย์มาอัปเดตให้กับทุกคนดูว่าผลลัพธ์ในการผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะคะก็ไปแล้วนะคะขอบคุณที่ดูจนถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมรับวิตามินผิวของทางเพจเมโกะบีฟิลด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย